นจงปันผมร้องหันกลับมาฟังสังคมเถิดครับพี่น้องอย่าเพิ่งหนีหายจากไปหลายปีเป็นแฟนน้องพี่ผมยังไม่ตายเหตุที่ผมหนีขาดหายโอ้ยคุ้มจะตายโชคร้ายสิ่งนี้ผมไปติดคุกเพราะผมถูกกล่าวหาในเรื่องคดีพยายามฆ่าเมื่อก่อนนั้นนะอยู่หน้าเวทีเรื่องนี้ว่าพวกผมไปช้า